Audio Jungle. วันที่24ธันวาคม2563นายจิรวัฒน์โลหะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายมงคลหาวิธีนางสุริพรจริงจิตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นนำผู้จัดการสาขาและพนักงานร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวิถีอีสานโฮมลานฟาดข้าวชาวบ้านท่าลี่ของบ้านท่าลี่หมู่ที่7ตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นชุมชนที่ทางธกส.ได้สนับสนุนโครงการธนาคารต้นไม้และกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อและชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศณวรรณพันธ์ออร์แกนิกการ์เด้นขอนแก่นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสุขุมดลโสพลปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยนายธนวัฒน์พรหมจักรผู้ใหญ่บ้านท่าลี่หมู่ที่7ประธานผู้จัดงานนำชาวบ้านสมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมต้อนรับด้านนายธนวัฒน์พรหมจักรผู้ใหญ่บ้านท่าลี่หมู่ที่7ได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นความตั้งใจของกลุ่มที่ร่วมฟื้นฟูวิถีอีสานการทำนาในอดีตตั้งแต่การทำลานตากข้าวจากมูลวัวควายวิธีปลงลอมข้าวการฟาดข้าวแบบดั้งเดิมอีกทั้งกิจกรรมแข่งขันการหาอยู่หากินตามธรรมชาติคือการขุดปูนาและการเล่นพื้นบ้านหนูนาพาโชคก็เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวนาอีสานสืบไปโครงการวันนี้เป็นโครงการฟื้นฟูวิถีอีสานโฮมลานฟาดข้าวบ้านท่าลี่นะครับเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมของพื้นบ้านอีสานเอาไว้นะครับในการที่กิจกรรมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นได้นะครับต้องได้รับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดขอนแก่นหรือว่าธกส.นะครับสนับสนุนมาทุกปีนะครับในกิจกรรมนะครับในส่วนของชุมชนขอบคุณทางผอ.ธกส.จังหวัดขอนแก่นนะครับที่สนับสนุนงบประมาณมากจำนวน 100,000 บาทนะครับในการทำโครงการตรงนี้นะครับปีหน้าเขาจะจัดให้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านวัดโรงเรียนเขาร่วมในกิจกรรมก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าที่เป็นทุกอำเภอตำบลใกล้เคียงนะครับเขาร่วมกิจกรรมในปีต่อๆไปนะครับขอบคุณครับในการนี้นายจิรวัฒน์โลหะผู้ในการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าชุมชนบ้านท่าลี่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของธกส.ไม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารต้นไม้ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการดำเนินโครงการได้อย่างสำเร็จวันนี้เรามาที่ชุมชนบ้านท่าลี่นะครับซึ่งชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ธนาคารธกส.เราเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกล้าเล็กตั้งแต่พ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ต้นไม้ก็ได้เติบโตจะเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่เราเข้ามาช่วยนะครับคือสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนด้านวิชาความรู้แล้วดูแลต้นไม้ร่วมกันนะครับชุมชนได้มีการเข้าไปประกวดปลูกต้นไม้ระดับประเทศนะครับก็ผลปรากฏว่าชุมชนบ้านท่าลี่เนี่ยชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศนะครับสิ่งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านร่วมกันในชุมชนทั้งหมดนะสำหรับในวันนี้นะครับเราธกส.ร่วมกับชุมชนท่าลี่นะครับได้มีการจัดกิจกรรมได้ชื่องานว่าฟื้นฟูวิถีอีสานโฮมลานฟาดข้าวชาวบ้านท่าลี่นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและส่วนราชการ
ป็นอย่างดีนะครับกิจกรรมตรงนี้เป็นอย่างการเรียนคือได้ที่ชาวไร่ชาวนาตูละ20เหรอครับผมแต่นั้นมาที่นะครับกิจกรรมไม่หลายรับเลยครับท่านมาเลยนะครับ20บาท20บาทนะครับรางวัลวันนี้มูลค่า6ล้านบาท2 1 0คุณลงไปอีกเดี๋ยวปูนึงงูเดี๋ยวไปหยิบมาเลยเด้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 ไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วมันลงไปแล้วโอ้ยนั่นๆๆตัวใหญ่เลยโอเคนะครับคุณครูนะครับเดี๋ยวนะขนาดด้วยนี่ขนาดตัวหนึ่งสามตัวโอ้ย